ดาวนับล้านที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยเป็นตัวเมนจะเป็นคิวการประมูลเครื่องเพชรราคาสูงก็จะเริ่มจากคุณไลลาส่วนสร้อยเพชร7กะรัตเป็นคนต่อไปค่ะ7กะรัตจุ๊บบอกไปหน่อยนะแต่ก็โอ้อะได้ดอนฟินาเล่สวยงามสง่าเอ๊ะแต่มันมีเครื่องเพชรเก่าประมูลด้วยไม่ใช่เหรอใช่ค่ะไฮไลท์ของงานแต่มีนางแบบอีกคนเป็นคนใส่ฟินาเล่ค่ะไม่ใช่คุณหมายความว่าไงฉันไม่ได้ใส่เครื่องเพชรที่แพงที่สุดหรอนั่นสิถ้าไม่ใช่คุณไลลาแล้วจะเป็นใครล่ะคุณนี่ค่ะนางแบบที่สวมเครื่องเพชร10กะรัตฉันนั่งค่ะหนึ่งแววคนนี้เหรอที่เธอพูดให้ฟังบ่อยๆดูแสบใช้ได้เลยนี่มางานนี้ด้วยเหรอก็ใช่ละสิฉันน่ะอาชีพนางแบบงานไหนที่ดูดีมีระดับก็ต้องมีฉันเป็นธรรมดาไม่เห็นจะแปลกเลยแต่เธอนั่นแหละที่ทำให้ฉันประหลาดใจมากงานหรูๆที่ฉันรับมาไม่ยักจะเคยเจอเธอสักงานโลหรือที่เราไม่เคยเจอเพราะแม่เนี่ยรับแต่พวกงานพริตตี้น้ำมันเครื่องแน่ๆเลยอ่ะโอ๊ยตายพูดตรงไปหรือเปล่าอ่ะไม่หรอสงสัยเขายังไม่เห็นฉันตอนที่จ้างพวกเธอมาหมายความว่ายังไงเฮ้ยไม่เห็นจำเป็นต้องแปลเลยไลลามันหาว่าฉันกับเธอสวยสู้มันไม่ได้ปากดีอย่างนี้เจอสีมือสีแรงตบซะหน่อยไม่ต้องแววตายละนางแบบไฮโซเขาท้าตบกันมันอยู่ข้างถนนแบบนี้เลยเหรอโลไลลามันหาว่าเราต่ำตมอ่ะหล่อนจะแปลทำไมเงียบปากไปเลยปากดีจังนะพูดจริงๆนะฉันไม่กลัวหรอกไอ้สีมือสีตบอะไรเนี่ยแต่อยากจะเตือนสติไว้ให้ว่าระวังเพื่อนๆนางแบบแถวนี้เขาจะนินทาเอานะคะว่านางแบบเครื่องเพชรราคาสูงลุมตบนางแบบเครื่องเพชรราคาสูงกว่าแต่แพ้น่าอายนะคะค่อยหาทางตบมันที่อื่นก็ได้สวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมต้องขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาในงานประมูลเครื่องเพชรที่ผมจัดขึ้นในครั้งนี้หลายๆท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มการประมูลกันเลยดีกว่าครับเชิญครับประมูลเครื่องเพชรอื่นเลยไหมครับคุณตยมภูนั่งก่อนผมจะรอสร้อยเพชรของแม่ผมก่อนถามจริงอ่ะคุณเสด็จน้ำงามของเพชรเหรอครับผมจะบอกอะไรให้นะราคาและความสวยงามของมันเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับคุณค่าของมันเลยThank you.
รอประมูลสร้อยแม่แกอยู่ละสิได้เวลาเจอหน้ากันสักทีติ๊กผู้เตรียมตัวให้พร้อมนะเดี๋ยวฉันจะล่อมาจากห้องประมูลพี่ยงผู้ครับคุณนิติภูมิกำลังเดินมาหาคุณครับคุณอะไรก็มาเลยก็ดีแหละครับอะไรครับคุณนิติภูมิงานจัดได้ดีนะครับชมสร้อยไฮไลท์ของงานเลยนะผมว่าแล้วคุณจะชอบมากกว่านี้เดี๋ยวถอดสร้อยเพชรแล้วคืนให้เจ้าหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะคะคุณไลลาได้ค่ะส่องสร้อยเพชรแล้วตามมาเลยนะคะต่อไปคิวคุณแล้วค่ะขอตรวจความเรียบร้อยหน่อยนะคะเชิญค่ะช่วยดูซิปข้างหลังให้หน่อยได้ไหมคะครับมันติดอะค่ะมันติดจริงๆอะค่ะโอ๊ยทำไมยังรู้สึกว่ามันติดอยู่เลยอะคะยังไงต้องดูดีๆหน่อยได้ไหมคะเสร็จแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเรื่องไงครับผมนอกจากได้สร้อยมาแล้วนะผมยังได้นางแบบกิตติมศักดิ์มาอีกหานางแบบมาจากไหนครับเนี่ยอ๋อต้องถามยายชิชาลูกสาวผมเขาเป็นเพื่อนกันเขาเป็นนักเรียนรุ่นเดียวกันอ่ะชื่อแววมายุลาแววมายุลาเหรอครับนะเพิ่มใส่ไปเลย50ล้านผมขอแนะนำให้แผงเลขตัวเดียวจุดไปเลยเพราะผมต้องใช้แผง2เพื่อความปลอดภัยแล้ว80ล้านไปเลย
โอ้ที่ออกตัวแรงขนาดนี้ผมว่าต้องไปถึง100 ล้านแน่นอนเลยดีครับเราจะได้มีเงินทำบุญเต็มเม็ดเต็มหน่วยหน่อยอ๋อครับเดี๋ยวขอตัวครับขอเชิญครับมันออกมาทางนี้หรือเปล่าผมเฝ้าทางนี้ตลอดมันไม่ได้ออกมาทางนี้แน่ๆครับเพิ่มคงมันจะเล่นอะไรของมันวะพลังอื่นอ่ะว่าไงดีสกัดมันไว้ไปประมูลเพชรกันเลยไหมครับคุณประยุทธ์ภูยังก่อนผมต้องขอบคุณโฮสกอร์มากนะครับที่มาเสี่ยงเพื่อผมไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับถ้าผมไม่ได้คุณสยามภูช่วยเหลือผมไว้ผมกับครอบครัวก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี
มพูว่าไงครับคุณนุกูลคุณทิติภูหายไปไหนเท่าครับไม่อยู่ดูคุณสยามภูเขาประมูลสร้อยเพชรนะในราคา150ล้านนะครับฮะฮะไปสยุมภูแกทำฉันแสบมากแต่อย่างน้อยเราก็ได้เห็นหน้ามันนะครับเห็นหน้ามันไอ้คนที่พวกแกไล่ตามมันไม่ใช่สยุมภูเว้ยตามมาเดินเลยครับเดินเลยคุณวงศกรบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับผมไม่เป็นไรเลยครับผมต้องขอโทษคุณวงศกรด้วยนะครับที่ทำให้คุณเกือบคุณเพิ่มไม่ต้องกังวลเลยครับผมเต็มใจทำเพื่อคุณสยามภูครับอยากจะเล่นกับฉันใช่ไหมมาเราเล่นกันต้องขอบคุณคุณเอกมากนะคะที่อุตส่าห์มาทำข่าวงานประมูลไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับคุณวิชาผมต้องทำข่าวตามหน้าที่ผมอยู่แล้วไม่ได้หรอกค่ะเอางี้ไหมคะให้ฉันเลี้ยงข้าวคุณเป็นการตอบแทนสักมื้อดีกว่าค่ะก็ได้ครับแต่เดี๋ยวผมต้องขอตัวนะครับต้องรีบกลับไปตัดข่าวให้ท่านออกอากาศคืนนี้ได้ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอตัวก่อนนะตามสบายลูกสาวพ่อนี่ร้ายจริงจริงคะคุณพ่อว่ายังไงนะคะโอ้คุณพ่อก็บอกว่าลูกสาวพ่อนี่ร้ายจริงจริงเดี๋ยวนี้มีการชวนผู้ชายไปทานข้าวหรือแล้วทำไมอ่ะลูกแค่อยากตอบแทนเขาเฉยๆอะค่ะพ่อพูดเสียเลยอะแหมพอล้อเล่นนะฮะแล้วอย่าไปคิดมากคุณนุกูลคนชนิชาคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วล่ะค่ะสร้อยเพชรหายเนี่ยนะมันเป็นไปได้ยังไงนี่หลงคนให้ชั่วใหม่พี่ผมลองเช็คอีกครั้งตอนเก็บเข้าเซฟก็ไม่เจอสร้อยแล้วเจอแต่ไอ้นี่นะครับฉันว่านะคนที่ขโมยไปอะต้องเป็นคนที่อยู่ในห้องนี้แน่ๆจริงด้วยค่ะทำไมเราไม่ลองค้นตัวหรือไม่ก็ค้นกระเป๋าดูล่ะคะคงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะค่ะเพราะไงก็เอาเพชรออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะมีเครื่องตรวจจับติดตั้งไว้ทั่วงานยังไงรบกวนทุกคนด้วยนะคะไม่มีปัญหาเลยค่ะแล้วแววเราจ๊ะมีปัญหาหรือเปล่ายังไงก็ได้ฉันไม่มีปัญหาอีกแล้วถ้าอย่างนั้นคนเลยเจอแล้วค่ะ
ฉันไม่เชื่อว่าแววจะทำแบบนั้นนะเออนั่นน่ะสิผมรู้จักหนูแววดีนะเห็นมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะหนูแววนิสัยไม่อย่างนี้หรอกไม่ใช่หนูแน่นอนค่ะคุณอาตายละพูดอย่างนี้ก็แปลว่าเครื่องเพชรเนี่ยมันเดินมาเองใช่ไหมจ๊ะเอ๊ะหรือว่ามันกระโดดลงมาในกระเป๋าเธอเองคุณทุกคนต้องจัดการนะคะทำไมอย่างนั้นอ่ะเสียชื่อนางแบบอย่างพวกเราหมดตายละรู้ไปถึงที่ไหนเนี่ยอายก็ไปถึงที่นั่นเลยนะคะเอาละถึงเวลานี้หนูแววเนี่ยก็ตกเป็นผู้สงสัยแล้วแค่นี้เหรอคะเรื่องใหญ่โตขนาดนี้มันก็น่าจะมีการลงโทษกันบ้างอย่างเช่นจับส่งตำรวจลงหนังสือพิมพ์จะได้ประณามคนเร็วๆให้อับอายไปเลยไงคะเอาละเอาละถ้าหนูแววเขาพิสูจน์ตัวเองไม่ได้ผมนี่เราจะเป็นคนจับเขาส่งไปตามกฎหมายทำถูกแล้วล่ะค่ะอาคะอะไรนะหนูมีวิธีพิสูจน์แล้วค่ะอะไรเราจะพิสูจน์ยังไงหรอดูนู่นสิเราไปดูกันสิว่าใครกันแน่ที่เอาสร้อยเพชรใส่เขาไปในกระเป๋าฉันแล้วถ้ากล้องจับภาพคนที่ทำอย่างนั้นได้แล้วก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ประกาศลงหนังสือพิมพ์ให้มันอับอายกันด้วยนะคะคุณอาเออมันจะยุ่งยากกันไปไหมคะคือมาคิดดูอีกทีนะคะสร้อยมันอาจจะตกลงในกระเป๋าเองก็ได้ค่ะไหนๆก็เจอสร้อยแล้วอ่ะพวกเราทุกคนก็เหนื่อยกันมามากแล้วอะค่ะเลยเราว่าเรากลับไปพักผ่อนกันดีไหมคะแล้วท่านผู้จัดงานเองก็คงไม่ได้ติดใจอะไรใช่ไหมคะไม่เป็นงั้นล่ะเมื่อกี้ยังประณามฉันอยู่ช็อตเลยแล้วไหนๆของก็ไม่ได้หายเพื่อนฉันก็ไม่ได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วฉันว่าเรากลับบ้านไปพักผ่อนกันดีกว่านะเหนื่อยกันมาตั้งแต่เช้าแล้วอะเอาอย่างนั้นนะคะคุณพ่อก็ตามใจลูกคุณจ้ะงั้นลาเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะเอาถ้าอย่างนั้นก็กลับไปทำงานกันต่อได้ป่ะแล้วทำไมไม่ให้ไปดูที่กล้องวงจรปิดล่ะทิชาก็เรามั่นใจว่าแมวเนี่ยถูกกลั่นแกล้งใช่ถ้าได้พิสูจน์ถึงห้องเทปนะไม่รู้ว่ากล้องอ่ะจะจับภาพได้ถนัดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดกล้องเสียขึ้นมาเธอก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ดีนะสิขอบคุณคุณอากับพี่ชามากนะคะที่เชื่อใจแววไม่เป็นไรแววครูวงศกรปลอดภัยดีครับคุณสยงภูก็เหมือนกันอ่ะควรจะกลับได้แล้วยังก่อนอ่ะผมมีงานต้องทำอีกจะอยู่ทำไมล่ะครับที่นั่นมันอันตรายนะครับไม่ต้องห่วงนะเพิ่มเดี๋ยวผมเนี่ยจะปลอมตัวกลับไปเป็นนายจักรแล้วก็ไปทำหน้าที่พลขับรับคุณแววเขาซะหน่อยเอาอย่างนั้นเลยล่ะครับแค่นี้แหละถ้ายังไงผมฝากดูแลคุณวงศกรด้วยนะได้ครับไม่มีปัญหาเพื่อนผมคุณจะทำอะไรครับจะลงไปเล่นกับมันหน่อยให้มันรู้จักเพิ่มพงมากขึ้นกว่านี้อีกนิดแต่นี่มันถึงหน้าบ้านแล้วนะครับเกือบสวยแล้วที่เราเดี๋ยวขอตัวก่อนครับเป็นไงเจ้าแวว
แม่บุพเพสันนิวาสจริงฮะอยู่ๆก็ได้เจอกันเป็นไงคุณลองคิดดูหรือยังเรื่องที่ผมคุยคุณเรื่องอะไรเพราะเรื่องที่ผมอยากจะส่งเสียเลี้ยงดูคุณและครอบครัวให้อยู่กันอย่างสุขสบายแววเดี๋ยวก่อนสิแววคุยกันก่อนสิคุยกันก่อนอย่าเพิ่งหนีผมว่าตรงนี้ไม่น่าเหมาะนะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกไปแววเดี๋ยวเราคุยกันคุณคำหรอกแววแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวปล่อยนะคะคุณคำหรอกคุณจะพาฉันไปไหนเอาหน้าคุณก็แค่ขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบๆคุยกันไม่นี่คุณจะให้ผมต้องใช้กำลังมาครับคุณเลยนะคุณอยากได้อะไรคุณบอกผมสิแล้วผมให้คุณได้ทุกอย่างคุณจะขัดผมอีกเลยนะปล่อยฉันนะคุณคำรถคุณจะบ้าเหรอบ้าใช่ผมบ้าเพราะคุณคือรถเฮ้ยปล่อยแววดูเว้ยไอ้นี่ใครนะฮะคือรถปล่อยแววเลยนี่แกเป็นใครฮะแกมาต่อยฉันเนี่ยฮะเป็นไงหนักกว่าไหมพี่หลังอย่ายุ่งกับชาวบ้านแววแววขึ้นรถขึ้นรถอย่าดื้อนะอย่าดื้อจะมีเรื่องเหรอไงมีเรื่องเหรอมีเรื่องเหรอไม่มีเรื่องเหรอเป็นไงเราหยุดนะฉันบอกให้หยุดฉันจะเรียกรปภเดี๋ยวนี้บริษัทผมรปภผมแต่ผมไปก็ได้ผมคงไม่สนุกก็ละฝากไว้ก่อนหนีด้วยราชนสัตว์คะคุณจักเป็นอะไรหรือเปล่าคะไหนดูซิว่าเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ่ะแล้วนี่มาที่นี่ได้ยังไงคะคุณจักใครอ่ะไลลาเดี๋ยวฉันค่อยเล่าให้ฟังทีหลังงั้นให้ไลลาพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะไม่เป็นไรครับผมขอตัวก่อนแล้วกันนั่นใครอ่ะเจ้าของร้านต้นไม้อ่ะคนขายต้นไม้เดี๋ยวนี้สเปคเธอเป็นแบบนี้หรอไลลาทำไมอ่ะเขาก็หล่อดีอ่ะที่สำคัญเนี่ยนะแมนสุดๆอ่ะฮีโร่เลยล่ะผู้ชายแบบนี้ล่ะเหมาะที่จะปกป้องดูแลฉันน่ะแล้วมาขึ้นรถไหมเดี๋ยวฉันไปส่งไม่เป็นไรฉันกลับเองได้เดี๋ยวเดินไปเรียกแท็กซี่ข้างหน้าเธอแน่ใจเหรอคุณแม่ดิฉันกลับด้วยคนนะเนี่ยเหรอของใครไม่ใช่ของฉันก็แล้วกันถ้าไม่ใช่ของนายเนี่ยแล้วมันจะไปอยู่บนรถของนายได้ไงก็ของใคร
ของฉันเองอะแต่ว่าไอ้สูตรมือสองเนี้ยตัวละพันเดียวเองถูกๆเองเนี่ยโยนลงพื้นยังได้เลยเห็นปะถูกฉันตั้งหงิดตั้งแต่เจอหน้านายที่โรงแรมแล้วแหละว่านายอ่ะไปทำอะไรที่นั่นอ๋อคือฉันอ๋อฉันไปซื้อปุ๋ยเออพอดีว่าปุ๋ยมันหมดอ่ะก็เลยไปหาซื้อดูอย่าบอกนะว่าไปซื้อปุ๋ยเนี่ยต้องใส่สูตรไปด้วยก็ไม่เห็นแปลกเลยนี่แปลกตรงไหนอ่ะแล้วปุ๋ยล่ะบนรถของนายเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีสักถุงเลยอ๋อคืองี้คือพอปุ๋ยมันหมดใช่ไหมฉันก็เลยคิดว่าจะไปหาซื้อปุ๋ยที่โรงแรมอ่ะแต่ว่าทางโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีขายปุ๋ยอะเดก็เลยไม่ได้ซื้อมาเข้าใจยังสี่ข้างถลอกหมดแล้วนะเธอคงรู้แล้วใช่ไหมถึงขั้นนี้ละสารภาพมาเหอะมันยังไม่สายคือผมฉันเข้าใจขอบใจนะคนเราเนี่ยบางทีก็อยากจะไปเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเหมือนที่เราอยากรู้ว่าสวรรค์มันเป็นยังไงว่ามันสวยงามขนาดไหนแล้วยังไงอ่ะความจริงถ้านายบอกฉันมาตรงๆอ่ะว่าอยากจะเข้าไปในงานประมูลเพชรเนี่ยฉันอาจจะขออนุญาตอย่างที่อ๋อคือเธอหมายถึงว่านึกว่าฉันอยากเข้างานแต่ว่าไม่กล้าอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเธอรู้ได้ไงอ่ะคือความจริงอ่ะฉันก็อยากจะเข้างานมากๆเลยแต่ว่าไม่กล้าไงเลยต้องแอบมาอย่างเงี้ยเออแล้วนึกในงานเป็นไงบ้างอ่ะโอเคป่ะนายรู้มั้ยว่าสร้อยเส้นที่ฉันใส่เนี่ยราคาตั้ง150ล้านบาทเนี่ยโอ้โหจริงดิแต่มันก็สมควรแล้วนะนี่นายไม่รู้สึกว่ามันแพงเลยเหรอฉันว่ามันก็อ๋อโหแพงดิสร้อยบ้านเลยต้อง150ล้านโอ้โหไอ้คนประมูลนี่ก็บ้านะไม่รู้สมองทำด้วยอะไร ใช้เงินไม่รู้เรื่องเลยไม่ต้องตกใจหรอกนะฉันว่านะสร้อยเส้นเนี้ยจะต้องมีความสำคัญอะไรบางอย่างกับคุณสยุมคุ้มมากๆแน่ๆแต่ฉันก็ไม่เข้าใจหรอกเรื่องการใช้เงินแปลกๆของพวกคนรวยเนี่ยเราน่ะมันอยู่คนละโลกกันคงไม่มีวันเข้าใจหรอกนายว่าไหมก็จริงอ่ะคนละโลกอ่ะนะเราโลกคนรวยเราโลกคนจนใช่ไหมพ่อเล่าให้ผมฟังว่าตอนเด็กๆเนี่ยน้าเก่งอัคยานเหรอพ่อเองนี่ก็น้าโชว์ให้ผมฟังหน่อยมันนานแล้วไม่ได้ท่องมานานแล้วมันลืมไปหมดแล้วเอาน้าผมอยากฟังเอ๊ะไอ้นี่สักหน่อยน้าสุขีพ
บัดนั้นพระยาถูกขีบชันตมรคันนี้มุกศักดิ์ฤทธิรอนไม่หลุดท้อนจากองค์อนุชาโซกีปิ่มว่าไม่ชนขวักหนีนิรนนท์พิเภกบัดนั้นพระยาพิเภกแก๊กซีมงส่งโศกโซกีสุริกับลงกับบาธาทุนว่าพระรากสุริยวงยังไม่พายแก้วกล่าวถึงพายแก้วแวววายเหมือนบิดาบรรลัยเหมือนพระนี้ไปอาศัยอยู่ในกาญจนบุรีกับนั่งทองภาษีผมวิชาสินค้าวิชาเหมือนสินค้ามีค่าอยู่เมืองไกลต้องย่างลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอาใจเจ้าเป็นธรรมภาวันโทภาความเพียรเป็นโยธาบัดนั้นพระยาถูกขีบชันตมรคันนี้มุกศักดิ์ฤทธิรอนไม่หลุดท้อนจากบัดนั้นพระยาพิเภกแก๊กซีมงส่งโศกโซกีสุขีพทายแก้วเหมือนสินค้ามีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจริงจะได้สุขีพมาทุยพี่ไม่ปนอะไรกันเล่าทีละอย่างสิวะน้าเก่งอ่ะนานนานพี่จักมานู่นแล้วขอบใจนายมากนะไม่ต้องขอบใจก็ได้ยังไงฉันก็ต้องกลับบ้านอยู่แล้วอ่ะฉันขอบใจที่นายช่วยฉันจากอีตาคำลบตั้งหากนะเจ็บมากไหมเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ไงล่ะหน้ามีรอยช้ำอยู่เลยนั่นน่ะตามมาอืมตามมาเถอะนะฉันจะทำแผลให้ถือซะว่าเป็นการขอบคุณแล้วกันเดี๋ยวไหนไปบ้านนั้นน่ะสุดยอดเลยลูกพี่ผมสุดยอดอะไรของเองฮะไอ้แจ็คก็พี่จักกันดิย้ายมาอยู่นี่ไม่กี่วันน่ะสาวข้างบ้านชวนเข้าบ้านซะแล้วนี่ปากเสียอีกแล้วฮะพูดอะไรให้เกียรติผู้หญิงเขาหน่อยสิแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านเราด้วยแล้วถ้าพูดไปแล้วเขาได้ยินว่าไงโถน้าไม่รู้อะไรไอ้เจ๊คนนี้นะแซ่บสุดๆสุดท้ายนะพี่จักก็เขมือบอยู่ดีแหละคนอย่างเองก็คิดได้แค่นี้แหละแจ๊คโถเอ้ยนี่เขาจะบอกให้นะคนอย่างไอ้จักเนี่ยนะถ้ามันรู้สึกดีๆกับผู้หญิงคนไหนอ่ะมันจะรู้สึกด้วยใจเว้ยมันไม่ใช่รู้สึกด้วยความหื่นกระหายอย่างเองโถโอ๊ยเป็นอะไรก็แสบแผลดิถามได้นี่อย่ามาทำเป็นใจสอบไปหน่อยเลยนี่มันน้ำยาล้างแผลนะไม่ใช่น้ำเปล่าซะหน่อยโอ๊ยนี่คุณช่วยเบามือหน่อยได้ไหมเนี่ยฮะตกลงคุณจะทำแผลให้ผมหรือว่าจะมาฆ่าผมเนี่ยคุณแค่แตะเบาๆก็ได้ไม่ต้องกดซะขนาดหรอกเป็นผู้ชายปะเนี่ยแค่นี้ทำเป็นร้องโอดโอยถ้าไม่กดให้น้ำยามันเข้าไปในแผลแล้วมันจะเรียกว่าล้างแผลได้ยังไงเบาๆนะอโอ๊ยคุณไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้ก็ต้องคอยยับยั้งหยุดและห้ามใจไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดีหรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจไม่นานก็ช้าถึงทำอะไรกันน่ะก็ต้องเป็นจะมีไหมนะที่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยทำอะไรกันน่ะไม่เห็นเลยสักดวงเปล่านี่อ๋อเปล่าไม่ได้มาทำอะไรอ่ะอ้าวแล้วพี่มาที่บ้านทำไมอะคะก็อ๋อก็พี่สาวเธอก็ชวนเข้ามาเฮ้ยพูดงี้ฉันเสียนะยายวันมองไม่เห็นหรอบนโต๊ะนี้มันมีทั้งน้ำยาล้างแผลทั้งยาแดงคิดว่าเราทำอะไรกันอยู่ล่ะเอ๊ะเรามีหน้าพี่ไปโดนอะไรมาคะเนี่ยพี่ไปเอาทำลายพี่จักใช่ไหมพี่ไม่ได้ทำแม้แต่น้องฉันยังมองว่าฉันเป็นนางร้ายเลยเนี่ย
คุณก็น่าจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะโอ๊ยคุณพี่แววมันนี่อะไรวันทำเองมันนี่แล้วเราต้องทำไงต่อก็ล้างแผลให้เขาสิเสร็จแล้วก็ไล่ไอ้นี่กลับบ้านไปด้วยไม่ต้องไล่ก็ได้ผมกลับเองเป็นพี่จักรอยู่นิ่งๆนะคะเดี๋ยววันทายาแดงให้นะคะเจ็บหรือเปล่าคะไม่เจ็บเลยจ้ะนี่หัดดูน้องสาวเธอเป็นตัวอย่างบ้างนะมือก็เบาแล้วยังรู้จักเป็นห่วงด้วยว่าเจ็บหรือเปล่าดูไปนี้พี่จักก็หน้าตาหล่อดีเนาะจริงเหรอนายจักนายกลับบ้านไปเลยปะโอ๊ยยายวันจะแก่แดดให้มันมากนะเธอยังไม่กลับอีกก็กลับไปสิกลับก็ได้ไล่จังอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันมากัดสวยให้เธอตามสัญญานะพรุ่งนี้พี่จักจะมาอีกเหรอคะนี่ยายวันมันจะมากไปแล้วนะนายกลับไปเลยไปกลับก็ได้งั้นไปนะให้ด้วยอ่ะคนอะไรทั้งหล่อทั้งมีน้ำใจยายวันเราน่ะเป็นผู้หญิงแถมยังเรียนอยู่ด้วยพูดอะไรอ่ะหัดระวังปากหัดระวังคำซะบ้างแหมพี่แววอ่ะตำหนิวันเพราะว่าห่วงพี่จักรใช่เป็นล่ะรู้ทันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะสร้อยเพชรของตระกูลทศพลที่เป็นไฮไลท์ของการประมูลในงานครั้งนี้ได้ถูกประมูลเป็นราคาสูงถึง150ล้านบาทค่ะและเจ้าของคนใหม่ของสร้อยเพชรเส้นนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเพราะเขาคือคุณสยุมภูทศพลนั่นเองค่ะนี่ภูมิฉันนึกแล้วว่าคุณสยุมภูต้องได้สร้อยเส้นนั้นไปผมก็นึกเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมแกไม่บอกคุณสยุมภูแต่แรกอะว่าจะคืนสร้อยเส้นนั้นให้เขาอ่ะผมไม่จำเป็นต้องบอกพ่อทุกเรื่องนะครับเอาเถอะวันนี้พ่อฝากคุณเพิ่มพงษ์ให้ไปบอกคุณสิงห์ภูว่าจะฝากแกทำงานกับทศพลครุฑเต็มตัวสักทีแล้วเขาว่าไงคุณเพิ่มพงษ์ก็บอกว่าจะบอกคุณสิงห์ภูให้แต่เพราะว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเราตั้งใจทำงานนะคุณสิงห์ภูกรุณาเราถึงขนาดนี้แล้วมีคนอีกมากมายนะที่อยากจะทำงานกับทศพลกรุ๊ปแต่เขาไม่มีโอกาสดีๆอย่างแกพ่อไม่ต้องห่วงผมไม่ทำให้พ่อเสียชื่อดีแล้วแต่ไอ้ความกรุณาของเขาในครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้ผมลืมนะว่าคนในตระกูลนี้เอาเวลาทั้งหมดของพ่อไปส่วนพ่อไม่มีเวลามาดูแลแม่แม้กระทั่งตอนที่แม่ป่วยหนักกันเลิกพูดเรื่องนี้สักทีนะพ่อไม่มาดูแลพ่อไม่มาเยี่ยมแม่จนวันสุดท้ายที่แม่จากพวกเราไปพ่อก็ยังเอาเวลาไปรับใช้พวกมันแทนที่จะอยู่ดูใจแม่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าปล่อยกันแล้วพูดเรื่องนี้เรื่องที่โรงแรมวันนี้ทำให้คุณจักรเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามีคนไม่หวังดีกับคุณจริงๆอ่ะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันเป็นใคร
รออีกสักพักนึงครับขอให้อะไรมันเข้าที่เข้าทางก่อนผมจะได้เปิดตัวคุณในฐานะสยมภูทศพลสักทีแต่ผมว่าบางทีการที่ผมเป็นนายจักรกังวานไกลเนี่ยมันก็ทำให้ผมได้รู้จักกับตัวจริงใครบางคนมากกว่าตอนที่ผมเป็นสยมภูทศพลเองนะครับและตอนนี้เนี่ยผมว่าผมก็รู้สึกสนุกกับการเป็นนายจักรซะแล้วสิอย่าให้ผมเดาเลยนะครับว่าใครบางคนที่คุณจักรหมายถึงนะคือคุณแววรู้ดีจังนะเพิ่มคงจะรวยแย่ละล้านนาเนี่ยเขาไม่ได้บอกเลยว่าจะจ้างเราสักหน่อยแต่ก็ดันมาทำให้เขาฟรีๆซะอย่างนั้นน่ะเฮ้ยเอาเถอะนะแจ็คถือซะว่ามีน้ำใจกับข้างบ้านเองก็เหมือนกันเถอะเล็งคนใช้บ้านนู้นอยู่ไม่ใช่เหรออย่านะอย่ามาเรียกรถว่าคนใช้นะเขาต้องเรียกว่าเมดฮะเมดมาแล้วโอ้โหต้นไม้ร้านฉันทั้งนั้นหมดแล้วมะนะเพิ่มเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเองนะนะเพิ่มกายแจ็คไปเฝ้าที่ร้านต้นไม้รอคำนี้มานานแล้วงั้นฉันไปก่อนนะไอ้แจ็คก็ไม่จากบอกให้ฉันไปได้แล้วไงแล้วน้าจะอะไรกับฉันอีกไม่ว่าอะไรรอด้วยร้อนตับเกียมไปน้าไปก่อนนะจักไปเฝ้าร้านครับหมดคะเนี่ยทิ้งให้พี่จักรอยู่คนเดียวหรอคะไม่เป็นไรจัดสวนเล็กๆน้อยแค่นี้เองอ่ะพี่ทำเองได้แบบเก่งนะพี่เนี่ยหิวน้ำไหมคะเดี๋ยวหวานไปเอาน้ำให้เฮ้ยไม่ต้องบ้านรั้วติดกันแค่นี้เองถ้าบีหิวน้ำเมื่อไหร่พี่ก็แค่ข้ามกลับไปกินไปนะค่ะแววอ่ะเขาพี่แววน่ะล่ะคะก็ออกไปสัมภาษณ์งานนะคะเห็นบอกว่าถ้าเดือนนี้ไม่ได้งานก็จะไม่มีตังค์ใช้แล้วก็ยังไงถ้าวันพอจะมีอะไรช่วยแววเขาได้บ้างนี่ก็ช่วยเขาหน่อยแล้วกันนะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่แววก็พูดแบบนี้ทุกทีแต่พอสิ้นเดือนทีไรก็หาเงินมาจ่ายนู่นจ่ายนี่ได้ทันทุกทีละค่ะอุ๊ยไม่สวยจังดาวนับแสนที่มีวงแหวนนับร้อยทั้งดาวเคราะห์น้อยดาวฤกษ์ลอยคว้างๆดาวทุกดวงนั้นย่อมจะแตกต่างมีเส้นทางหมุนของตัวเองเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็โหสวยจังเลยอ่ะเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่ามุนของหัวใจฉันไม่เคยคิดเลยนะว่าสวนบ้านฉันจะสวยได้ขนาดนี้ก็ถ้าเกิดว่าไม่ถูกใจตรงไหนเนี่ยก็บอกได้นะหรือว่าถ้าไม่ชอบต้นไม้ต้นไหนก็บอกได้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ฉันไม่เปลี่ยนแล้วแหละฉันชอบทุกต้นเลยดอกนี่สวยจังเลยอ่ะมันคือต้นอะไรเหรอพี่ถามจริงหรือแกล้งถามเนี่ยถามจริงสิมันชื่ออะไรอ่ะคนอะไรเนี่ยฮะไม่รู้จักกระทั่งตัวเองไม่รู้จักตัวเองฉันถามชื่อต้นไม้นะแววมายุราแม่เมาแดดปะเนี่ยฉันถามชื่อต้นไม้ฉันก็หมายถึงชื่อต้นไม้นี่แหละมันชื่อว่าต้นแววมายุราแววมายุราอืมชื่อเหมือนฉันเลยเนาะเหมือนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยแหละบังเอิญจังเลยนะเฮ้ยบังเอิญที่ไหนฉันตั้งใจเตรียมไม้เธอโดยเฉพาะเลยต่างหากแต่ว่าเธอดันไม่รู้จักมันซะนี่ก็รู้จักแล้วนี่ไง
สวัสดีจ้าแวร์มายุลาฉันชื่อแวร์มายุลานะยินดีที่ได้รู้จักรู้จักแล้วนี่ไงก็มองแววมายุราไงผมว่าคุณสยมภูคงจะดีใจนะครับที่ได้เห็นสายเซนีอีกใช่ครับแน่นอนครับแต่ก็ไม่น่าทุ่มเงินมากถึงขนาดนี้เลยนะครับแต่ผมว่าก็ดีนะครับนานๆทีคุณสยุมภูจะได้ทำบุญทำกุศลสักทีคิดว่าทำบุญใหญ่ไปเลยก็แล้วกันครับส่วนเรื่องนายนิติภูมิเนี่ยคุณสยุมภูให้เข้าทำงานเป็นผู้ช่วยคุณนิติธรตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับอ๋อเหรอครับถ้างั้นฝากขอบคุณท่านด้วยนะครับครับขอตัวครับสวัสดีครับอ้าวมาทันได้ยินข่าวดีพอดีเลยนะครับแต่ผมดีใจมากกว่าที่ได้เจอคุณเพิ่มพงษ์อ้าวเหรอเฮ้อไม่คิดเลยนะเนี่ยว่ามีคนคิดถึงเราด้วยฝากขอบคุณคุณสยุมภูด้วยนะครับแต่ที่จริงผมอยากไปขอบคุณเขาด้วยตัวเองมากกว่าขอบคุณอะไรกันต่อไปถ้าเราเจอหน้ากันบ่อยกว่านี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อเพิ่งกลัวก็แล้วกันตัวนะครับก็ไม่ได้ขวางไว้นี่อะไรฮะก็ค่าทำสวนของนายไงไม่เอาไม่ได้ฉันไม่ชอบใช้แรงงานใครฟรีๆแล้วก็ไม่ชอบเป็นหนี้บุญคุณใครด้วยอะคิดมากไปป่ะเนี่ยฉันจะบอกให้นะไอ้ต้นไม้ฉันเอามาลงให้เธอเนี่ยถูกๆทั้งนั้นเนี่ยแล้วอย่างต้นแหววมายุราล่ะโอ้โหอันเนี้ยยิ่งถูกเลยไอ้ต้นแหววมายุราเนี่ยนะต้นนึงนี่10กว่าบาทเองหรือว่าถ้าเกิดซื้อเฉพาะเมล็ดมะนาวเพาะเองเนี่ยไอ้ต้นแววมายุราเนี่ยนะก็ซองละ10บาทเองแต่ว่าซองนึงเนี่ยปลูกได้เป็นแนวใกล้สุดลูกหูลูกตาเลยนะนี่ๆๆแล้วจะบอกให้นะไอ้ต้นแววมายุราเนี่ยนะฉันแถมให้ลูกค้าฟรีอ่ะเขายังไม่เอาเลยและอีกอย่างนึงนะพอฉันรู้ละอะไรที่ขึ้นชื่อว่าแววมายุราเนี่ยมันคงไม่มีทางที่จะเป็นอะไรแพงๆหรูๆเหมือนอย่างอื่นเขาบ้างใช่มั้ยฉันล้อเล่นนะนี่อย่างฉันเนี่ยก็คงจะมีปัญญาจัดสวยให้เธอได้แค่นี้แหละคนมันจนนี่ทำไงได้ทำไมนายชอบบ่นว่าตัวเองจนล่ะคำก็จนสองคำก็จนเหมือนพวกคนมีปมด้อยเลยฉันจะบอกให้นะนายอะเกิดมาเป็นลูกผู้ชายถ้ากลัวความจนน่ะนายก็ขยันทำงานสิไม่ใช่ว่ามาบ่นแบบเนี้ยแม่พอได้ทีนี่ใส่เป็นชุดเลยนะจัดเต็มมาเชียก็ฉันอยากสอนนี่เออเห็นวันเขาบอกว่าวันนี้เธอไปสมัครงานมาไม่ใช่หรอเป็นไงบ้างอะมีข่าวดีป่ะ
ย่าถามถึงเลยไม่มีวี่แววว่าจะได้สักงานเลยแล้วเธอจะทำยังไงต่อไปอะฮะยังหางานทำไม่ได้แบบนี้ทำไงได้ล่ะก็คงต้องหากู้ยืมเพื่อนพ้นช่วงนี้ไปก่อนนั่นแหละฮะก็เธอไม่ยืมเพื่อนเธอล่ะเพื่อนเธอเขาก็รวยๆทั้งนั้นเลยไม่ใช่หรออย่างสองคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านกาแฟไงสำหรับฉันเพื่อนไม่ได้มีไว้ให้ยืมตังค์นะอ้าวแล้วเห็นบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันรักกันมากถึงขนาดที่ว่าตายแทนกันได้ไม่ใช่หรอก็ยิ่งเป็นเพื่อนสนิทยิ่งไม่กล้าไปรบกวนเราเดือดร้อนของเราคนเดียวก็พอไม่เห็นจำเป็นจะต้องดึงคนอื่นเขาเข้ามาเกี่ยวเลยหัวใจของเธอนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะนายว่าไงนะอ๋อเปล่าไม่มีอะไรเลิกคุยเรื่องเครียดๆกันเถอะฉันอยากจะนั่งชมสวนให้มันสบายใจฉันถามอะไรนายหน่อยดิเอาดิมีอะไรเหรอทำไมนายถึงมาจัดสวนให้ฉันฟรีๆล่ะนายมีจุดประสงค์อะไรกันแน่เอ้าก็สวนบ้านเธอรกยังกะอะไรดีเนี่ยขนาดงูยังแวะเข้ามาทักทายเลยเห็นป่ะฉันก็เลยจัดสวนให้ไงทำไมเหรอเธอมีอะไรข้องใจฉันเหรอฉันสงสัยว่าทำไมนายถึงมาทำดีกับฉันน่ะทั้งที่ฉันชอบด่านายเป็นประจำก็หรือว่านายคิดอะไรกับฉันว่าไงนายจักโอ้ยจะบ้าเหรอฉันจะไปคิดอะไรกับเธอส่งตัวเองแล้วงั้นก็ดีอย่ามาทะลึ่งกับฉันก็แล้วกันนะอืมไม่อย่างนั้นนะนายโดนแน่โอเคไม่คิดไม่ไปเลยนู่นมาจะตามไหมจะแน่ไม่ใช่ของจริงนี่หว่าเฮ้ย
ังวะอะไรกันวะเหนื่อยเหลือเกินไม่พ้นสักทีว้ายไงแกคงสนุกกับเกมวิ่งไล่หนูใช่ไหมผมปั่นหัวมาจนกระเจิงหนีไปแล้วล่ะครับคุณนิติภูมิป่านนี้ไอ้เพิ่มพงคงหัวใจวายตายไปแล้วทำไมไม่ให้ผมตามมันไปถึงไอ้สยุมภูเลยล่ะครับฉันแค่อยากหาอะไรเล่นสนุกสนุกเวลาแมวมันวิ่งไล่จับหนูเนี่ยมันไม่ได้อยากจับหนูมากินเป็นอาหารหรอกนะมันแค่จับหนูมาตบเล่นแล้วก็ปล่อยไอ้หนูเคาะร้ายนั้นไปได้ครับถ้าอย่างนั้นคุณนิติภูมิพร้อมเมื่อไหร่ก็ติดต่อผมได้ทุกเมื่อเลยนะครับฉันไม่ลืมแกหรอกนะตราบใดที่ไอ้สยุมภูยังไม่ตายภารกิจแกไม่จบง่ายๆแน่ๆครับนี่วะมาพี่รู้จักน้อยไปแล้วเป็นบริการด้วยไม่ได้หนีมาถอยมาตั้งหลักโธ่ไปไหนวะโธ่ได้ยิงให้ไส้ไหลเลยยอมแล้วเขาอย่าหลักใครเห็นป่าววะตอมเลยพี่แววโอ๊ยขอโทษที่ไม่เห็นน่ะไม่เจ็บเนาะเอ้าเรานี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพี่หาพวกพูดกันกับสีแล้วก็เฟมอนรูปเก่าๆโหสมบัติสมัยดึกดำบรรพ์วันไม่เห็นพี่แววว่ารูปนานมากแล้วยังไงจะวาดรูปอีกเนี่ยก็เห็นว่าสวนบ้านเรามันสวยดีอ่ะก็เลยคันไม้คันมือขึ้นมากะจะวาดรูปดอกแววมยุราดูซะหน่อยแหมไม่ค่อยจะเห่อเลยเนอะแล้วที่ตัวเองล่ะเรื่องที่จะไปฝึกงานกับคุณเอกอ่ะไปถึงไหนแล้วก็เนี่ยวันกำลังจะมาบอกพี่แววว่าพรุ่งนี้วันต้องไปออฟฟิศพี่เอกตั้งแต่เช้าอ่ะยังไงพี่แววก็ปลุกวันด้วยแล้วกันเนาะโตจนป่านนี้แล้วแค่เรื่องตื่นนอนยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้เลยหรอพี่พูดอะไรเป็นสาระหน่อยนะไม่เคยจะอยู่ฟังเลยนั่นเพิ่มไม่เห็นเหรอว่าไอ้คนที่เขาขับตามมานี่เป็นใครไม่แน่ใจครับแล้วด้วยความที่ผมตกใจก็เลยไม่ได้จดหมายเลขทะเบียนครับเขาอาจจะขับมาทางเดียวกันก็ได้มั้งเขาจะขับตามน้ำเพิ่มมาเพื่ออะไรแล้วก็สะกดรอยตามผมมาแล้วก็มาทำร้ายคุณสยุมภูสิครับน้ำเพิ่มน้ำเพิ่มจะระแวงมากเกินไปไหมเนี่ยฮะอาการอย่างนี้นะเขาเรียกว่าพารานอยรู้ป่ะคุณสยุมภูครับผมไปคุยงานกับคุณนิติธรพอคุยธุระเสร็จก็มีคนขับรถตามผมมาอย่างเงี้ยจะว่าผมระแวงอีกไหมครับก็ระแวงไปเองดิผมบอกนะเพิ่มแล้วไงว่าคนอย่างอาทรเนี่ยไม่มีทางทำร้ายคนของตระกูลทศพลเด็ดขาดผมกำลังสงสัยคุณนี่พอเลยนะเพิ่มแล้วก็หยุดสงสัยอาทรเขาได้แล้วไร้สาระเลย
ที่ผมสงสัยผมกำลังบอกว่าผมสงสัยคุณนิติภูมิต่างหากล่ะครับนิติภูมิในภูมิลูกชายของอาทรเหรอครับเนี่ยเพิ่มอะไรมาพูดเนี่ยลองคิดดูนะครับมูลเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้นายนิติภูมิเนี่ยจะกำจัดคุณถ้าคุณเป็นอะไรลงไปแล้วก็นายภูมิคนนี้แหละครับที่มีโอกาสได้ทั้งเงินแล้วก็กิจการของทศพลกรุงแต่ถึงยังไงเนี่ยนะผมก็ยังเชื่อว่าคนอย่างอาทรเนี่ยไม่มีทางเลี้ยงลูกให้มาทำร้ายของตระกูลทศพลเลิกพูดเรื่องนี้เถอะนะเพิ่มคุณสยุมภูจะด่าจะว่าผมระแวงยังไงก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากขอร้องก็คืออย่าไว้ใจสองพ่อลูกนี้เป็นอันขาดพอนะเพิ่มผมบอกให้เลิกพูดเรื่องนี้ไงอย่ามีปัญหาผมใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับขอโทษครับตั้งแต่นี้ต่อไปนะเพิ่มจะไม่พูดอย่างนี้อีกแล้วครับขออภัยด้วยครับเสียงดังอะไรกันเหรอครับเข้ามาไม่เคาะประตูก่อนว่าให้แจ็คผมได้ยินเสียงดังอ่ะนึกว่าทะเลาะกันก็รีบเข้ามาที่เสียงดังก็ด่าแจ็คอยู่เนี่ยใช้ทำงานแค่นี้ทำไมทำไม่ได้วะไม่ดีเรื่องฉันขอโทษแล้วนะเพิ่มต่อไปนี้ฉันจะระวังให้มากกว่านี้เออดีระวังก็ดีแล้วทำให้ได้หลังงานน่ะถ้าพรุ่งนี้ยังไม่ได้เรื่องอีกนะข้าไม่ต้องกินนอนไม่ต้องนอนทีดีไหมเนี่ยไปไอ้แจ๊คอะไรนะเพิ่มดุเหมือนหมาพ่อผมเลยเหรพี่จะเอาอะไรเนี่ยจะแปรงฟันหรือจะขัดส้วมเนี่ยเอาทุกอย่างเลยแปรงฟันก่อนแล้วค่อยขัดส้วมอันนี้แปรงฟันก่อนขัดส้วมอย่างนี้ผิดมือเอยู่เปล่าๆอ่ะเอาไปถ่ายเอกสารให้ฉันชุดหนึ่งสิไม่ว่างค่ะพี่เอาไปถ่ายเอกสารเองแล้วกันนะคะว่าไงนะนี่เธอกล้าย้อนฉันเหรอไม่ว่างอะไรฉันเห็นเธอเอาแต่นั่งเล่น Facebook ใช้แค่นี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมใครเป็นคนรับเธอมาฝึกงานกันแน่เนี่ยผมเองครับคุณพายแล้วทำไมวันถึงทำแบบนั้นวันมาฝึกงานช่องข่าวเคเบิลทีวีนะคะไม่ได้ฝึกงานเป็นเด็กถ่ายกระสักซะหน่อยวันเพิ่งจะมาฝึกงานวันแรกใครเขาใช้ให้ทำงานอะไรก็ทำไปเถอะถ้าวันไม่ทำตัวให้น่ารักให้พี่ๆเขาเอ็นดูก็ต่อไปใครเขาจะมาสอนอะไรเราวันต้องปรับทัศนคติสมัยการฝึกงานก็เหมือนการทำงานในโลกจริงๆนั่นแหละถ้าเราไม่อดทนแถมยังมีปัญหากับหัวหน้างานแล้วต่อไปอนาคตวันจะเป็นยังไงวันทำอะไรไม่รู้ไม่สนเออถ้าวันนี้ไม่มีงานอะไรให้วันทำแล้ววันขอไปหาเพื่อนกันนะบ๊ายบายวันเหตุผลมากมายหลายอย่างเลยต้องเก็บ
ชัดเจนว่าตัวฉันต้องการอะไรสิ่งนั้นที่ใจต้องการบอกยังต้องหลอกตัวฉันเองไม่พูดไปวันว่าเธอคิดเป็นอื่นคิดไปไกลว่าฉันไม่จริงใจกับเธอไม่ใช่ความลับแต่ยังบอกไม่ได้ก็ต้องคอยยับยั้งหยุดและห้ามใจไม่ใช่คำนั้นมันไม่ดีหรือเป็นอะไรที่ทำให้เธอเสียใจคุณจักรครับจะเพิ่มมีอะไรอ่ะจะให้ผมเอาไปเก็บไว้ในเซฟธนาคารไหมครับยังก่อนนะผมอยากจะชื่นชมกับมันอีกสักพักหนึ่งหรือว่าจะเก็บไว้คิดถึงใครบางคนแฟนนั่นนะอาการออกเชียวนะแสดงว่ามีแนวโน้ม 99.99% เลยคนใส่เขาจะรู้ไหมเนาะว่าเจ้าของเพ้อหาถึงเขาอะพอเลยนะเพิ่มนะเพิ่มเดี๋ยวนะเพิ่มช่วยติดต่อคุณอาทรให้ผมหน่อยนะโอ้ได้เลยครับมีธุระอะไรคุณนิติธรครับครับคุณเพิ่มพงผมพร้อมเสมอครับที่จะรับใช้คุณสยุมภูว่าแต่ว่าผู้หญิงที่ชื่อแหวมมยุลาเนี่ยเป็นใครครับและมีความสำคัญยังไงคุณสยุมภูถึงกำชับผมให้ผมเนี่ยเตรียมตัวคอยช่วยเหลืออย่างนี้อย่าถามเลยครับคุณนิติธรครับตัวผมเองผมยังงงอยู่เลยนะครับเอาเป็นว่าเรามั่นใจในตัวเจ้านายของเราดีกว่านะครับระดับคุณสยุมภูผมว่าทำอะไรแล้วก็คงจะมีเหตุผลพอสมควรนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณสยุมภูจะติดต่อคุณผ่านทางผมอีกทีว่าจะช่วยอะไรแม่แววมยุรานั้นได้ครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหวังว่าคุณสยุมภูคงไม่สนใจแม่แววนั้นมากกว่าการบริหารกิจการของทศพลกรุ๊ปหรอกนะคุณเพิ่มคงต้องการอะไรครับเราไม่มีอะไร หรือว่าเป็นเรื่องที่ผมไม่ควรรู้คือคุณสยุมภูอยากให้พ่อช่วยเหลือผู้หญิงคนที่ชื่อแววมยุราแววมยุราคุณแววเขาชอบวาดรูปเหรอครับฝีมือดีด้วยนะคะทิชายังเคยคิดว่าจะรวบรวมผลงานแววไปแสดงในแกลเลอรี่เลยค่ะเรื่องที่จะนัดกับแววค่ะคุณนิติภูมิรอหน่อยนะคะครับไม่เป็นไรครับยังไงผมต้องรบกวนคุณทิชาด้วยนะครับพอดีผมได้ยินมาว่าคุณแววเขาได้รับการทาบทามให้มาทำงานที่ทศพลกรุ๊ปผมก็เลยอยากจะทำความคุ้นเคยกับคุณแววไว้ก่อนในฐานะคนพิเศษของคุณสยุมภูอะไรอยู่อ่ะโบกปูนอยู่มั้งฮันุสาทักดีๆนะเนี่ยไม่อยากรู้นะว่าคนอย่างเธอเนี่ยก็วาดรูปเป็นกับเขาด้วยนี่ทักดีๆแล้วเหรอฉันขอเข้าไปดูหน่อยนะเฮ้ยใช้ได้เลยนี่เธอจะวาดไปทำไมเหรอก็ไม่ได้นึกว่าจะวาดไปทำไมหรอกแค่เห็นว่าดอกแววมิรามันสวยดีก็เลยอยากจะวาดรูปมันขึ้นมาความจริงเธอน่าจะเอาไปเสนอขายตามแกลเลอรี่นะหรือว่าไม่งั้นก็ไปขายตามแหล่งที่มีฝรั่งนักท่องเที่ยวเยอะไม่แน่นะบางทีอาจจะมีคนสนใจซื้อก็ได้ฉันว่านายคิดงั้นจริงเหรอขนาดฉันเห็นเองเนี่ยฉันอยากซื้อเลยจริงอ่ะจริงดินี่
แต่ว่าในกระเป๋าตังค์ฉันเนี่ยมีเงินไม่ถึงร้อยนะเธอขายปะล่ะไอ้บ้าเป็นไงเล่นอะไรเนี่ยตลกอ่ะเปื้อนหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าพอแล้วพอแล้วโอเคขอโทษพอแล้วพอแล้วเอาเยอะเดี๋ยวต่อโดนเน่โดนเน่ทำอะไรกันอ่ะขึ้นบ้านกับแม่เดี๋ยวนี้ค่ะแม่มานี่สินี่ขอถามอะไรหน่อยแกทำอะไรของแกอยู่จะดูสนุกสนานมากไปหน่อยไหมแม่คะตะแววก็แค่แกเป็นอะไรอ่ะทำไมต้องเถียงแม่ทุกคำเลยฮะตั้งแต่แกทำงานหาเลี้ยงครอบครัวได้เนี่ยไม่เคยเห็นหัวแม่เลยนะแม่คะแววไม่เคยคิดแบบนั้นเลยนะก็นี่ไงแกเถียงฉันอีกละแม่คะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะอย่ามาพูดเลยแล้วก็เวลาฉันขอเงินแกใช้นะแกก็ชอบบ่นลำเลิกบุญคุณบอกว่าไม่มีงานทำแล้วก็ไม่มีเงินใช้เออนี่ฉันอยากรู้จริงๆเลยแล้วแกเอาเวลาไปวาดไอ้รูปภาพไร้สาระพวกนั้นเนี่ยเมื่อไหร่แกจะหางานทำได้ฮะสวัสดีครับคุณชนทิชากับคุณเริงใจไงลืมชื่อฉันแล้วเหรอนายต้นไม้คือผมก็มีชื่อนะครับผมชื่อจักครับรู้ล้อเล่นนะเฮ้ยนี่ผลงานของนายเหรอสวยดีนี่ใช่ครับวาดรูปเก่งนะเนี่ยคือไม่ใช่อย่างนั้นครับไอ้ที่ว่าผลงานของผมเนี่ยคือจัดส่วนครับแต่ว่ารูปวาดเนี่ยฝีมือของแววเขานี่เธอลืมไปแล้วเหรอว่าแววเขาวาดรูปเก่งขนาดไหนไม่ลืมหรอกจ้าก็ตอนเรียนวิชาศิลปะเนี่ยฉันยังแอบให้แววว่านให้อยู่บ่อยๆสวยจังเลยเนาะใช่ครับสวยจนขนาดที่ว่าผมยุแววให้เขาไปขายตามแกลเลอรี่เลยแหละครับจะได้มีเงินมาใช้ชั้นไหนถึงส่วนที่นายอ่ะจัดให้แววต่างหากผมนึกว่ารูปบ้านะครับยี่แววนึกยังไงวันนี้ถึงวาดรูปเนี่ยสงสัยจะอารมณ์ดีวาดต่อให้เสร็จสิแววจะได้เก็บไว้เยอะๆนะแล้วก็เอาไปขายทีเดียวเลยนะเอามาเดี๋ยวชั้นอ่ะจะบอกให้คุณพ่อติดต่อสถานที่ให้เอาเปล่าแววแววเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยฉันไม่อยากว่าอะไรทั้งนั้นอ่ะแววแววฉันว่าเธอคงเครียดเกินไปแล้วแหละโหยไม่เป็นไรนะใจเย็นนะใจเย็นร้องไห้ออกมาเถอะเธอจะได้สบายใจไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่อจะอยู่ข้างๆเธอเองนะ
ว่าร้องเถอะฉันยังอยู่เงียบเงียบฉันยังไม่อยากคุยกับใครทั้งนั้นฮะไม่อยากคุยก็ไม่ต้องคุยนี่ฉันถามเธอจริงๆเถอะนะเธอจะเก็บมันไว้ทำไมให้ความทุกข์เนี่ยจะเก็บให้มันสะสมเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกายหรือไงมีอะไรไม่สบายใจอ่ะก็หัดระบายออกมาบ้างรู้แล้วเธอคงจะกลัวเสียฟอร์มใช่ไหมฮะกลัวว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะหาว่าเธออ่อนแอไหนเงียบสักทีได้ไหมไหนบอกจะไม่คุยไงถ้างั้นเธอก็พูดออกมาสิฮะเผื่อว่าถ้าฉันมีอะไรที่ช่วยได้เนี่ยฉันก็จะได้ช่วยนายเนี่ยนายจะมีปัญญาช่วยฉันได้ฉันร้อนเงินอยู่นายช่วยฉันได้เหรอแม่กับน้องฉันน่ะใช้เงินเพื่อไม่เห็นใจฉันเลยอ่ะนายช่วยฉันได้บ้างไหมอ่ะฉันไม่มีเงินจ่ายค่าบ้านค่ารถจนจะโดนยึดอยู่แล้วเนี่ยนายช่วยให้ฉันได้ปะฉันไม่มีเงินฉันไม่มีงานทำนายช่วยฉันได้ปะล่ะก็คนจนๆอย่างฉันก็คงจะช่วยอะไรเธอไม่ได้จริงๆแหละนั่นไงทีนี้จะเงียบได้ยังอ่ะแต่ว่าไอ้นิ่มอาจจะช่วยได้นะอะไรเนี่ยก็ดาวไงเธอลองขอพรจากมันสิจริงๆอยากได้อะไรขอเลยไหนจะบ้าเหรอนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาล้อเล่นนะเขาหลังจะเล่นอะไรอ่ะหัดรู้เวลาซะบ้างน่าก็ลองก่อนได้มั้ยเล่านี่ไอ้ของอย่างเงี้ยนะถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่โดยเฉพาะกับคนที่กำลังหางานอยู่เนี่ยรายไหนรายนั้นเลยได้ทุกคนจริงๆอื้อไร้สาระเอานะก็ลองดูก่อนนะนี่เธอลองขอพรกับมันดูเธออยากได้อะไรเธอก็ขออย่างเช่นเธอลองของานที่เธออยากได้ดูงั้นถ้าฉันขอพรเสร็จแล้วนะนายก็ต้องปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวตกลงมะโอเคตามนั้นเลยฉันขอให้มีงานดีๆทำขอให้มีเงินเดือนสูงๆขอให้ได้ทำงานที่ใช้ความสามารถมากกว่าใช้รูปร่างกับหน้าตาแล้วเป็นสิ่งสุดท้ายขอให้ได้เจ้านายที่ไม่ใช่พวกผู้ชายหัวงูโอ้โหทีเมื่อกี้เราทำกระมิดกระเมียนทีเงี้ยมาเป็นชุดเลยฮะเก็บมาไว้เถอะนะแล้วเก็บไว้ดีล่ะแล้วก็เตรียมตัวรับพรจากดาวดวงนี้ได้เลยไร้สาระแต่มันก็สวยดีนะเป็นไงสบายใจขึ้นมั้งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าจะมีไหมนะที่
่ลอยอยู่เองเฉยๆไม่ยอมโคจรหมุนไปไหนเลยไม่เคยไม่เห็นเลยสักดวงดาวของฉันเธอว่าห่างไกลลิบๆแต่ดาวไหนๆมันก็อยู่ไกลกันทั้งนั้นดาวของเธอฉันว่าก็เหมือนกันกี่ปีแสงนั้นอย่านับเลยเมื่อดาวโคจรมาเจอกันฤดูก็เปลี่ยนพันการหมุนก็ผันแปรเมื่อเธอกับฉันมาเจอกันชีวิตก็เปลี่ยนพันเปลี่ยนไปจากเดิมเปลี่ยนจังว่าหมุนของหัวใจให้ไกลกันเกิดอาการเธอมึงรอบฉันฉันมึงรอบเธอแต่สองดาวก็ยังหมุนรอบตัวเองเธอดึงดูดฉันฉันดึงดูดเธอและสองดาวยังเปล่งแสงอันงดงามไปทั่วฟ้าไอ้นี่มันอาจจะช่วยได้นะเธอลองขอพรจากมันสิอย่างเช่นเธอลองของานที่เธออยากได้ดูแล้วก็เตรียมตัวรับพรจากดาวดวงนี้ได้เลยได้โปรดช่วยให้ฉันสมหวังได้นะถ้าฉันไม่ได้งานทำเราต้องแยกกันทั้งบ้านแน่ๆเพี่ยวแววยายวันแล้วลูกยายวันยังไม่กลับบ้านอีกเหรอแม่ก็ใช่นะสิแกรู้ไหมว่าน้องอยู่ที่ไหนไม่ต้องโทรเลยแม่โทรเรื่องหลายทีแล้วน้องไม่รับโทรศัพท์สำหรับวันนี้ผมเอกรินและดิฉันพิมพ์พัชระต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วยอินเสิร์ตหน้าคุณพายไว้ให้หน่อยนะคะช่างหน้าช่างผมดูหน้าคุณพายหน่อยพี่เอกรินคะโทรศัพท์ค่ะผมครับฮัลโหลแววสวัสดีครับวันไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศผมแล้วนะครับแน่ใจเหรอคะเอกแน่ใจสิครับวันออกไปตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วได้ข่าวอะไรไหมมีอะไรอ่ะแววก็ยายวันน่ะสิป่านี้ยังไม่กลับบ้านอีกไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับยายวันหรือเปล่าหรือว่าฉันควรจะแจ้งความดีเฮ้ยจะพึ่งมองโลกในแง่ร้ายสิแววบางทียายวันเนี่ยเขาอาจจะแค่ไปเที่ยวทะเลถลายกับเพื่อนตามภาษาวัยเด็กของเขาก็ได้แล้วเธอมีเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนๆยายวันบ้างหรือเปล่าล่ะก็ไม่มีนะสิถ้าอย่างนั้นฉันว่าเธอนั่งรอยายวันก่อนดีกว่านะบางทีเนี่ยยายวันเขาอาจจะกำลังกลับมาอยู่ก็ได้ใจคอนายเนี่ยจะให้ฉันนั่งรอเฉยๆโดยที่ไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะก็จะให้ทำไงอ่ะแล้วนายไม่คิดบ้างหรอว่าแม่กับฉันน่ะร้อนรนขนาดไหนนายนี่ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยอ่ะอ้าวแล้วเธอมาเหวี่ยงอะไรใส่ฉันเล่าเธอจะรออีกสักชั่วโมงนึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีไม่ได้แล้วไงจะให้ฉันรออีกตั้งชั่วโมงนึงเนี่ยนะใช่เพราะถ้าเกิดว่าเธออยากให้น้องเธอกลับมาตอนนี้เนี่ยฉันว่าในโลกนี้ก็คงไม่มีใครช่วยเธอได้หรอก
ยายวันนี่เธอไปไหนมาทำไมกลับบ้านดึกๆดื่นๆแบบนี้ไปบ้านเพื่อนพูดดีๆเป็นไหมรู้หรือเปล่าว่าทุกคนเป็นห่วงเธอมากขนาดไหนแววใจเย็นนะวันพี่ว่าวันเข้าไปหาแม่ในบ้านก่อนดีกว่าวันกลับมาแล้วเหรอลูกไปไหนมาแม่เป็นห่วงรู้ไหมรู้ค่ะวันก็แค่เบื่อเบื่อนะแม่ก็เลยไปนั่งเล่นบ้านเพื่อนเพื่อนผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายโหแม่ไปกันเป็นกลุ่ม 4-5 คนวันแค่ไปร้องคาราโอเกะเองอ๋อจ้าๆแม่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่จ้าแค่ลูกสาวคนโปรดของแม่กลับมาแม่ก็สบายใจแล้วแหละหิวข้าวไหมจ้าหิวค่ะไปมาไปหาอะไรทานกันเนาะไหนคะมีอะไรทานบ้างเนี่ยอุ้ยเยอะแยะต้องขอบคุณเอกมากเลยนะคะว่าแต่เอกบอกว่ายายวันออกไปจากที่ออฟฟิศตั้งแต่ตอนบ่ายๆแล้วไม่ใช่เหรอคะแล้วเอกตามหายายวันได้ยังไงล่ะคะดูสดพร้อมกันทางทีวีเว็บไซต์ CH3 Thailand Application ย้อนหลังที่ melo.me และ YouTube CH3 Thailand ไม่พลาดทุกการอัปเดตบนดิจิตอลแพลตฟอร์ม CH3 Thailand